สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับ13กันยายน2567วันนี้จะถือโอกาสพูดสั้นๆในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อไทยและอนาคตของการเมืองไทยเมื่อคืนขออภัยนะที่อินเทอร์เน็ตมันหลุดนะกลางคันเลยนะมันจะไม่สามารถที่จะต่อได้นะครับเพราะมันถือว่าถ้าเชื่อมครั้งหนึ่งเนี่ยกับ YouTube เนี่ยถ้าโปรแกรมมันเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะกลับไปได้อีกต้องไปเซตอัพใหม่ก็เลยต้องหยุดรายการกลางคันแล้วก็ไม่ทันได้แจ้งพี่น้องนะวันนี้นะครับเรื่องการเมืองไทยเราเนี่ยรัฐบาลอุ้งอิ๊งก็แถลงนโยบายนะครับทุกอย่างก็เป็นการเริ่มต้นทำงานอย่างเต็มที่นะเต็มร้อยก็เราก็เห็นนะว่านะพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะก้าวไกลนี่ก็เรียกว่าจับทุกเม็ดนะแล้วก็ตีเข้าเนี่ยแล้วว่าโอ้โหคือครึ่งปากครึ่งจมูกนะเยอะนะปลายคางก็นะเลยก็มีนะคือประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยนะถือว่าประชาธิปไตยมันต้องเป็นอย่างนี้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องโดนล่อเป้านะถ้าไม่มีช่องโหว่นะครับก็โดนโจมตีน้อยถ้าช่องโหว่มากก็ต้องโดนโจมตีมากเป็นเรื่องธรรมดาส่วนประชาชนนี่ต้องให้ความสนใจนะนี่ผมเห็นทิศทางที่จะไปเนี่ยงานนี้ต้องบอกพี่น้องมาเตือนอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ง่ายเลยนะชินวัตรเนี่ยมันไม่ต่างจากการนะดิ้นหนีตายนะผมบอกแล้วว่ามันนะเจ้าของระบอบเนี่ยเขาฉลาดเขาเอานะขบวนก้าวหน้าเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยก่อนเขาแยกน้ำแยกปลานะแล้วเอาส่วนที่เขาต้องการเนี่ยไปอยู่ฝั่งเขาแล้ววันนี้เราก็เห็นทิศทางชัดเจนว่าคุณทักษิณเองก็ต้องใช้ลูกไม้เดิมๆก็คือดึงเอาพรรคพวกที่เป็นส.ส.แบบดาวฤกษ์คือมันได้แน่นอนนะอยู่มานานๆอย่างเงี้ยแต่ก็ยังว่านะจริงๆส.ส.ดาวฤกษ์ก็มีไม่มากนะที่เป็นส.ส.แบ่งเขตเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ก็จะได้มาในโควต้าบัญชีรายชื่อส.ส.ที่ดังๆหลายคนหรืออยู่มานานๆหลายคนเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นส.ส.เขตอย่างชวนอย่างเงี้ยบัญชีรายชื่อนะนี่สมัยเมื่อก่อนตอนเป็นนักการเมืองใหม่ๆก็อาจจะมีอยู่บ้างเป็นส.ส.เขตแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยนะทุกตัวที่ลงแล้วได้เป็นส.ส.เขตเนี่ยคุณทักษิณก็คงต้องกวาดมาให้หมดแล้วก็เรื่องการรวมพรรคยุบพรรครวมพรรคเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คงต้องทำนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือวันนี้คู่แข่งของพรรคประชาชนเนี่ยก็คือพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคอย่าคิดว่าพลังประชารัฐนะที่ลุงป้อมที่ออกไปแล้วมันจะไม่กลับมาจับมือกันอีกนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนอยากเป็นรัฐบาลนั้นวันนี้ก็งอนตบัดสัตว์คือการเมืองนี่ดูแล้วตลกผมว่ามันตลกเพียงแต่ว่านิสัยนะที่ผมพัฒนามาตอนหลังคือมองแบบแล้วเฉยชากับมันเนี่ยไม่เป็นเรื่องดีนะสังเกตดร.แผ่นดินหายเปลี่ยนไปเยอะนะจากเมื่อก่อนนี่ต้องสู้ต้องทำสิ่งนี้สิอย่างนั้นอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยนะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเพราะพี่น้องประชาชนไม่เอาจริงดร.แผ่นดินก็เลยถอยมาเป็นผู้ภาคแล้วที่จะทำจริงๆเนี่ยมันต้องมีคนหลายคนซึ่งบางเรื่องพี่น้องที่นั่งฟังเนี่ยก็ทำไม่ได้หรอกนะทำคิดไม่ถึงแล้วก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคนระดับที่ศักยภาพสูงกลืนได้นะแล้วก็มองเกมนะการเมืองตรงตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจจริงนะไม่ใช่คิดว่าเข้าใจแล้วแต่จริงๆเข้าใจไม่ถูกนะซึ่งนั่นนะจุดที่มันจำเป็นต้องไปจำเป็นต้องทำเนี่ยแม้มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าไม่มีความจงใจเข้าไปจัดการเนี่ยความพร้อมมันจะไม่เกิดแล้วฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยมันมีการปรับเนื้อปรับตัวตลอดเวลานะบูรณาการมีวิวัฒนาการนะมันเมืองไทยแล้วเมืองไทยเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอะคือคนไทยเนี่ยนะ ไม่มีจิตใจห้าวหาญเหี้ยมหาญนะที่จะไปฆ่าไปฟันไปล้มไปล้างหรือคิดอะไรที่มันนอกตัวมากๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ที่สุดก็คือกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะมันอาจจะดีในแง่ที่ว่ามันไม่เกิดความขัดแย้งนะถึงขนาดเป็นสงครามกลางเมืองเหมือนพม่าเหมือนอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยวังวนนะอยู่ในพายเรืออยู่ในอ่างนะแล้วก็เผด็จการมันก็เจ้าเล่ห์นะแล้วก็มันยั่วให้เราทะเลาะกันอย่างเงี้ยอย่างเพื่อไทยก้าวไกลที่ผมพูดเมื่อกี้นะเพื่อไทยพรรคประชาชนเมื่อโดนดูดไปแล้วพรรคเพื่อไทยก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่เอาตัวให้รอดเกมการเมืองก็เรียกว่ามารับเวรรับกรรมนั่นแหละนะคุณทักษิณเข้ามาครั้งนี้ดึงลูกมาด้วยอะไรด้วยถ้าจะให้ยิ่งรักกลับบ้านโดยยิ่งจะต้องโอ้โหจ่ายแพงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะพลิกผันได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่านะแรงสนับสนุนทุกอย่างมาเพื่อกันพรรคประชาชนออกไปเนี่ยซึ่งเพื่อไทยก็ทำได้ดีโหต้านกันทุกเม็ดก็รู้ว่าศัตรูตัวจริงก็คือเนี่ยพรรคประชาชนมันก็นะตัวหลักเนี่ยมันก็คือนี่แหละส่วนป้อมหรือว่านะคนที่เคยอยู่ด้วยกันอะไรมาบางทีเนี่ยถ้ามีผลประโยชน์อะไรให้หรือมาคุยปลอบใจกันหน่อยบางทีมันก็กลับมาจูบปากกันได้เหมือนเดิมนะคดีความที่ชงเอาไว้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าใครสั่งตุลาการได้ใช่ไหมใครสั่งไอ้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งที่สุดมาถ้าจำเป็นนะระบอบนี้มันต้องการรักษาไว้นะเพราะศัตรูคือพรรคประชาชนเนี่ยมันลงลึกนะมันลงลึกแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยชนะขึ้นมาเนี่ยซึ่งความชัยชนะไม่ได้แปลเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับหนึ่งได้คะแนน200ตัวเองเนี่ยเพื่อไทยจะได้150แต่เป็นคะแนนสูงสุดในฝั่งอนุรักษนิยมแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลสกัดความฝันของก้าวเช่นก้าวไกลได้248เนี่ยรวมกับพรรคอื่นแล้วนะพวกนั้นมันมี200เท่าไหร่252มันก็จะเอาแล้วมันอยู่ได้สวมันคุมเกมอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นรัฐบาลนะเสียงปริ่มน้ำนะแล้วค่อยๆสอยเอาเขามีเงินมีทองเนี่ยก็จะมีกระสุนแล้วก็มีตัวละครที่สามารถจะเล่นสีมืดสีเทาสีดำได้อะไรได้เนี่ยงานของก้าวไกลเนี่ยจึงเป็นงานไม่ง่ายและชัยชนะของเพื่อไทยเนี่ยมันคือกำไรของจ.เมื่อวานเนี่ยเขาพูดกันเรื่องงบประมาณพี่น้องจะเห็นนะนายใหญ่นะอะไรเจ้าสัวแล้วก็อะไรของเขานายหน้าเนี่ยนะนายใหญ่นายน้อยมีนายอะไรกันนะเนี่ยคือประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังนะอ้างเพื่อให้ตัวเองอยู่นะได้คะแนนเสียงแต่การบริหารประเทศจริงๆคือใครที่เคยรักเคยชอบคุณทักษิณมาเนี่ยวันนี้มาฟังนะคุณสุกัญญาอะไรนะสิริกัญญาอย่างเงี้ยเล่นเป๊ะ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 รายละเอียดแน่นนะคือเถียงไม่ออกแก้ตัวก็ไปถูๆไถๆไปนะเพราะวันนี้เนี่ยจริงๆนะแผลเวอะหวะเลยเพื่อไทยแล้วภาพที่ผ่านมามันก็ไม่ช่วยเลยนะไม่ช่วยเลยนะรัฐบาลเศรษฐามันก็คือรัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละชุดเนี้ยหน้าเดิมเพิ่มเติมคือมีประชาธิปัตย์แล้วก็มีสลับออกไปการเมืองไทยมันเละแต่ครั้งเนี้ยเพราะระบอบนะมันไม่ใช่ว่าคุณทักษิณอยากจะเป็นตัวชั่วตัวร้ายนะอุ้งอิงอยากจะขึ้นมาอย่างเงี้ยจริงๆเขาคงไม่ได้ถ้าไม่จำเป็นนะเรื่องพ่อก็คงอุ้งอิงอาจจะไม่สนใจการเมืองเลยนะชีวิตเขาอยู่สุขสบายแบบคุณหนูมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่แล้วไม่ต้องมาก็ได้แต่เมื่อมาอยู่ครั้งนี้คุณทักษิณเองก็ต้องนะปล่อยไม่ได้นะลูกสาวก็ยิ่งจะโดนหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยผมเห็นวังวนของนะกรรมเวรของผู้คนนะป้อมที่ไม่ยอมจมไม่ลงวางไม่ลงปลงไม่ได้ก็สร้างเวรสร้างกรรมต่อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ว่าเรานะมองแล้วว่านักการเมืองเก่าๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่ไหวอะพฤติกรรมการเมืองการเล่นการเมืองแบบนะวัฒนธรรมการเมืองเก่าๆเนี่ยบ้านใหญ่อย่างเงี้ยแต่ละคนที่ขึ้นมามันก็คือสืบทอดอะไรแบบเก่าๆนะคือเพื่อไทยเป็นอนุรักษ์นิยมเต็มตัว ทั้งไอ้เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายที่ปกป้องเจ้าไว้แล้วก็รักษาผลประโยชน์นะให้เจ้าคือรักษาโครงสร้างอำนาจต่างๆก็คือจอนะกองทัพเนี่ยนะรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเครื่องไม้เครื่องมือองค์กรอิสระอย่างเงี้ยก็จะต้องปกป้องเขาปกป้องเจ้าแล้วขณะเดียวกันกับเจ้าสัวนี่นะโดยเนื้อแท้ของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคเจ้าสัวนะพรรคนายทุนเคยเป็นทุนก้าวหน้าแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมาอยู่อนุรักษนิยมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นทุนแบบกินรวบเหมือนกันไปร่วมกินรวบประเทศเราเนี่ยมันประชาชนจะได้เศษเนื้อข้างเขียงโยนมาให้แล้วไอ้เงินที่แจกเนี่ยพี่น้องอย่าไปหลงดีใจแล้วว่านะโอ้โหมันได้เพื่อไทยเป็นบุญเป็นคุณกับเราเนี่ยแล้วเพื่อไทยหวังมากในเรื่องเนี้ยว่าฉันเข้ามาได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยพอได้แจกเงินแล้วฉันได้คะแนนนะดีขึ้นเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่เชื่อว่ามันจะช่วยมากภาพลักษณ์ต่างๆวันนี้การไปผมว่าคนกลางๆเนี่ยคนที่หลงเชื่อนักการเมืองนะพรรคทั้งหลายเนี่ยที่ร่วมรัฐบาลวันนี้น่าจะได้บทสรุปว่าไม่ใช่คำตอบของประเทศทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยจำเป็นจะต้องทำเนื้อทำตัวให้ดีนะอย่าไปเพลินอย่าไปหลงอะไรนะต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเคารพนับถือนะอย่าไปหลงเรื่องการสร้างวัฒกรรมเด็ดๆนะเด่นๆเรื่องวัฒกรรมไอ้นั่นประชาธิปัตย์มันเคยทำมานักการเมืองที่มีสีสันด้วยลีลาจังหวะเนี่ยไม่สำคัญเท่าความจริงใจกับเนื้อหาสาระการเข้าถึงประชาชนแต่หนักกว่านั้นคือจำเป็นต้องมีการประสานงานกันระหว่างภาคการเมืองภาครัฐสภากับการเมืองแบบประชาชนแล้ววันนี้บอกพี่น้องนิดนึงว่าจังหวะเนี้ยถ้าเพื่อไทยได้บริหารประเทศต่อไปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดดีที่สุดสำหรับพรรคประชาชนคือได้ลุกทางการเมืองเรื่อยๆเพราะใครที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องทำพลาดคนทำงานมันต้องพลาดคนที่ไม่พลาดคือคนที่ไม่ได้ทำงานนะคนที่ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่พลาดใช่ไหมคนพูดก็มีสิทธิ์จะพลาดเยอะอย่างเงี้ยคนทำงานเนี่ยก็ต้องแน่นอนเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องโดนมันต้องเสียคะแนนแน่ๆจะทำให้มันได้ดีในจังหวะอย่างเงี้ยนะการดักหน้าดักหลังเนี่ยอย่างคุณสิริกัญญาแกก็มองเรื่องการเติบโตเนี่ยอ้างว่าแจกเงินแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น GDP ดีขึ้นนะอาจจะสรุปว่า GDP อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น3เนี่ยนะ2เป็น3เนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่ามันเป็นไปตามความน่าจะเป็นของสถานการณ์นะโดยปกติตามศักยภาพอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวกับเงินตรงนี้นะซึ่งก็จะไปพิสูจน์อะไรกันก็ยากแต่ตัวสำคัญก็คือเงินหมื่นที่ฟาดลงไปในแต่ละคนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นดีก็นิดเดียวแต่ภาระหนี้สินที่จะกองกันอยู่เนี่ยนะแล้วจะมีเมกะโปรเจกต์อีกอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยผมนะเป็นกังวลว่าประเทศชาติมันจะตกกับดักหนี้นะตกหลุมหนี้แล้วทีนี้ฐานะของประเทศนี้เงินค่าเงินบาทเนี่ยมันจะกลายเป็นนะลดลงถาวรของเราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจที่จะโดนบันดาลอะไรได้ถ้าตัวเลขที่เอามาคิดคำนวณเราทำให้มันอยู่ในจุดที่แย่เนี่ยค่าเงินมันจะลดคือเราจะกลายเป็นคนจนแปลว่าจากที่เคยซื้อของได้ในราคา100 บาทก็ต้องซื้อเป็น120อย่างเงี้ยจากที่เคยแลกเงินดอลลาร์ได้นะ34-35อย่างเงี้ยต่อไปจะเป็น40-45อย่างเงี้ย42อย่างเงี้ยจะมาเล่นกับหยวนแล้วโอ้โหนี่นะคิดกันให้ดีก็แล้วกันถ้าโดนกีดกันทางการค้าอีกมันจะผีซ้ำดำพลอยเลยนะมันจะหนักมากคำเตือนของหลายฝ่ายนี่คือเรื่องการคิดการแบบคุณทักษิณนั่นแหละถ้ารัชกาลที่9อยู่นี่คงไม่ยอมนะหลายเรื่องที่แกคิดเนี่ยคงจะไม่ยอมเพราะในภาวะอย่างเงี้ยถ้าจะทำจะลงทุนอะไรมันต้องสร้างฐานของประชาชนสร้างศักยภาพแล้วจริงๆวันเนี้ยที่ก้าวที่พรรคประชาชนเขาอภิปรายนะมันใช่เวลาเนี้ยจะฉาบฉวยจะนะทำอะไรใหญ่ๆได้ชื่อได้อะไรนะแต่หนี้สินเหลือให้ประเทศชาติหรือแบ่งประเทศชาติออกไปเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยถ้าทำแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยมันอันตรายนะคือมันจะเหมือนทันหลายประเทศอะนะฮ่องกงหรืออเมริกาหลายเมืองใหญ่ๆเนี่ยหลายรัฐคือ มันเหมือนเศรษฐกิจดีคือเปิดให้มีการทำนู่นทำนั่นทำนี่นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไปทำให้ราคานะบ้านช่องห้องหอที่ดินมันแพงจนเกินปกติแล้วอเมริกานี่เห็นได้ชัดอะบ้าน 4-5 ห้องนอนหรือ 3-4 ห้องนอนไปอย่างน้อยเนี่ยถ้าไปซื้อนะมีที่ดินอย่างกว้างเลยบางทีเป็นครึ่งเอเคอร์เป็นเอเคอร์นะราคาเนี่ยอยู่นะ500,000-600,000แต่พอมาที่เนี่ยในเขตเบย์แอเรียที่ผมอยู่เนี่ยซานฟรานซิสโกเนี่ยปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองนะไหนเมืองเล็กเมืองน้อยเนี่ยลดหลั่นกันไปแต่ว่าราคาเนี่ยมันเป็นล้านนะ2 เท่าแล้ว2 เท่าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็น4 ห้องนอนแล้วมีที่ดินบางทีเนี่ยเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่เลยเล็กๆที่ดินที่นี่รอบๆบ้านนิดเดียวอะไรเงี้ย3 ห้องนอน2 ห้องน้ำอย่างเงี้ยก็เป็นล้านแล้วอย่างเงี้ยแล้วรายได้คนนะถ้าจะมีปัญญาผ่อนบ้านซื้อบ้านได้เนี่ยนะต่อให้มีเงินดาวเนี่ยการผ่อนเนี่ยยิ่งดอกเบี้ยมันสูงเลยตอนนี้มันเป็นไปลำบากก็คือชีวิตคนเนี่ยที่มันมีคนกลายเป็นคนจรจัดไร้บ้านเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เพราะเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจที่มันปล่อยอย่างนี้แต่ที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นแบบเสรีและประเทศมันกว้างอยู่รัฐนี้ไม่ได้ก็หนีไปอยู่ที่อื่นมันก็ยังมีที่หนีประเทศไทยเราเนี่ยมันหนีไม่ได้เราเป็นประเทศเล็กกว่านะครับแล้วเจ้าทุนก็นายทุนเจ้าสัวทั้งหลายก็ไปจับจองทั้งคนไทยต่างดาวไล่จับจองรัฐบาลก็เปิดอาซานะนี่เป็นห่วงมากนะชัยชนะของเพื่อไทยคือกำไรของจจเขาจะอยู่ได้กินดีกันนะมีอยู่ดีกินดีนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะอำนาจอยู่ในมือพวกเขาแต่พวกเขานะจะมาก่อนประชาชนแล้วเท่าที่ดูนะดูนโยบายหวังยากที่จะทำให้ประเทศชาติเราฟื้นขึ้นมาแล้วก็นะทำให้ประชาชนเนี่ยมันเรียกว่าฟื้นแบบทันตาเห็นนะไอ้ความหวังที่จะเห็นเศรษฐกิจสมัยไทยรักไทยสมัยคุณทักษิณเนี่ยนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่พอนะไม่ตรงเป้าเข้าประเด็นมากพอแล้วฐานะการเงินที่ประยุทธ์มันทิ้งไว้ก็ลำบากนะแต่ถ้าเกิดคุณทักษิณทำสำเร็จแล้วการทำสำเร็จผมไม่เชื่อเป็นเรื่องฝีมือการแสดงผลงานทางด้านเศรษฐกิจแต่มันหมายถึงการนะสร้างประเด็นสร้างสถานการณ์ซื้อเสียงซื้อตัวสสแล้วก็นะเขี่ยก้าวไกลหรือเพื่อไทยหรือพรรคประชาชนเท่าที่พรรคประชาชนเนี่ยอยู่นอกอำนาจต่อไปเนี่ยคณะเดิมกลุ่มเดิมที่บริหารประเทศต่อไปเนี่ยหนี้สินจะเพิ่มขึ้นแล้วจะหนักหนาสาหัสแล้วเชิงโครงสร้างจะไม่ไปไหนมันจะเป็นกลายเป็นอีกทศวรรษหนึ่งที่สูญเปล่านี่คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆมโนหรือไม่นะแล้วแต่พี่น้องจะคิดกันเองแต่เป็นความห่วงใยเล็กๆนะที่อยู่ในใจแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยขบวนต่อสู้เพื่อจะเอาชนะเขาเนี่ยถ้ายังทำแบบหาเสียงอะไรกันไปเฉพาะพรรคการเมืองแล้วไม่มีการจัดตั้งแบบยิบย่อยเลยนะแบบเขาเรียกว่าเป็นไมโครแมเนจเมนต์เข้าไปในระดับตำบลเลยนะให้มีทีมทำงานสารเครือข่ายพรรคหาคนเข้ามาแล้วจัดกิจกรรมในระดับต่างๆเนี่ยแล้วอีกขณะเดียวกันในภาพใหญ่ในการเมืองระดับประเทศนี้ก็ต้องมีการวางยุทธศาสตร์แบบนะเฉลียวฉลาดนะต้องประเภทโขงเบ้งเลยนะต้องคิดละเอียดยิบแล้วต้องวางตัววางตนอย่าเล่นทื่อตรงไปตรงมาอย่าเล่นแนวเดิมแล้ววิเคราะห์กระแสตลอดนะถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนเอาชนะเพื่อไทยไม่ได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะวนลูปอยู่ในวงจรนะเนี่ยนะวงจรที่ไม่อยากให้พัฒนานะแล้วความไม่แน่นอนต่างๆนะอนาคตของรัฐบาลก็ไม่รู้จะไปได้เท่าไหร่นะความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นตัวยิ่งซ้ำเติมทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างประเทศแล้วถ้าเกิดเลือกข้างผิดนะไปอยู่กับจีนแล้วทำให้โลกตะวันตกอเมริกานะหรือยุโรปเนี่ยเขาบอยคอตสินค้าไทยหรือว่าอะไรแบบไทยๆหรือตั้งด่านภาษีขึ้นมาชิบหายแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ แทนที่มันจะเป็นตัวช่วยรัฐบาลเนี่ยถ้าไปเลือกข้างจีนหนักเข้าเนี่ยสถานการณ์จะยิ่งลำบากแล้วทีนี้ก็จะไหลไปอยู่อุ้งปีกของนะน่าจะเป็นกรงเล็บใต้กรงเล็บของพญามังกรนะก็อย่าพากันนะไปไหนไม่รู้นะปูตินจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะต้นปีหน้าเดี๋ยวคงจะรู้เรื่องนี้ไม่ดีปลายปีเนี่ยนะจริงๆผมเดาว่าแม่ไบเดนน่าจะพยายามหยุดสงครามอะไรเงี้ยนะแต่เท่าที่ดูก็นะคงจะยืดเยื้อกันไปจนถึงรัฐบาลใหม่กระมังเอาละพี่น้องนี่เป็นการเปรยนะวันจริงวันนี้งานมีงานส่วนตัวอยู่หลายเรื่องนะก็การฟังการอภิปรายงบประมาณเนี่ยก็ไม่ได้ฟังแบบเต็มที่ก็อาศัยฟังไฮไลท์เอาอะไรเอานะก็พี่น้องก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะส่วนเรื่องการโฟนอินนะต้องพี่น้องต้องขอให้ช่วยกันหน่อยนะผมอยากให้เป็นการรายงานข่าวเป็นการแสดงความเห็นแบบนะเข้ามา2 นาทีนะพูดปุ๊บไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรมากแสดงไปเลยพี่น้องเปิดไมค์ให้แล้วก็คนใหม่ขึ้นในรายการเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะผมจะพูด30 นาทีนะไม่เกินนี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยพูดต่ออีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเงี้ยซึ่งชั่วโมงมี60 นาทีนี่ถ้าคนละ2 นาทีนะก็ได้30 คนแต่ว่าเผื่อการแทรกในเวลาจำเป็นเผื่อการรอเนี่ยก็ได้สัก20 คนเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมไม่ต้องอะไรแค่15 คนนี่ก็เจ๋งนะหรือเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟ10 คนต่อครั้งนะใน1 ชั่วโมงที่ให้พูดเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับคนละ6 นาทีระหว่างเชื่อมระหว่างรออะไรเงี้ยแล้วก็พูดกัน2-3 นาที4 นาทีว่ากันไปนะนี่คราวหน้าถ้าเปิดสดอีกอยากให้พี่น้องเตรียมนะช่วยกันให้กำลังใจดร.เพ็งดินหน่อยนะวันนี้เห็นอีกแล้วยอด subscriber มันสอยอีกแล้วจากนะ577,800เกือบจะขึ้น900แล้วนะตอนนี้ลงมาเหลือ700กว่านะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยมันเล่นเราหนักนะผมไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนที่อยู่ๆเนี่ยเน็ตเสียเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะจริงๆที่บ้านผมนี่เน็ตที่แบบอย่างแรงเลยนะลมอะไรก็ไม่มีนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นแป๊บเดียวนะครับพอคุยกับบลูแพดไปแป๊บเดียวมาดูเนี่ยมันก็กลับคืนมาแล้วก็นะเอาเป็นว่าฝากพี่น้องด้วยกันแล้วกันว่าเราต้องช่วยกันนะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมหนักแล้วจริงๆผมก็กล่าวว่านะคงจะต้องคุยกันในเชิงลึกนะเชิงลึกมากขึ้นเชิงรุกด้วยนะพี่น้องที่ทำสภาประชาชนเนี่ยผมเห็นนะหลายจังหวัดนี่แอบมีตัวเลขเพิ่มนะต้องอย่างนี้เลยคือผมเนี่ยหวานไว้แล้วปุ๊บก็ปล่อยเพราะจริงๆต้องให้พี่น้องทำงานแต่เท่าที่แอบไปดูเนี่ยกลุ่มแพทนะ People's Assembly of Thailand นะ PAT ก็สภาประชาชนนั่นแหละสภาประชาชนแห่งประเทศไทยนะตามจังหวัดต่างๆเนี่ยหลายจังหวัดนะก็คะแนนที่ยังอยู่8-90ก็ยังอยู่นะครับแต่ที่เคยมี 4-5 คนก็กลายเป็น 10-20 คนก็มีก็ให้กำลังใจพี่น้องไปร่วมกันทำงานต่อไปเพราะผลที่จริงเนี่ยมันอยู่ที่พี่น้องจะหวังผลคืบหน้าแต่พี่น้องเนี่ยไม่คืบหน้าไปไหนเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเนื้อหาสาระดร.เพ็งดินผลิตให้แล้วต้องช่วยกันเอาไปกระจายตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมานะ1คนเนี่ยไปดึงเพื่อนที่ไม่ใช่มาฟังอยู่แล้วเนี่ยไปคนกลุ่มอื่นที่ไม่เคยฟังเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มแล้วเอาลิงก์ไปปล่อยต้องช่วยกันนะถ้าเห็นคุณค่าสาระนะถ้าจะคิดว่าเฮ้ยเองพูดไม่มีอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้นะก็ตามนั้นแหละนะโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ